ขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูป ห่มหักษาปอออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ขอบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้ได้เวลาแล้วเนอะได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการับฟังธรรมะอันเป็นสารประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนา น้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสูบ่บรรดาพ่อแม่ปี่น้อง่อออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีตั้งหลายแล้วไผยตีนยังบาลุกก็ลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้ว หลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกขวายกินพักดังเกา้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายปาเฮลูกลานเป็นเน่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮียเน้อลุกมาเฮียเน้อ ลุกเนอลุกเนอลุก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 เติ่นเติ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 นลุกเจ้าเติ่นตัวเจ้าบัวกาบอาหันยงีงนานาพังพร้อมลุกขวายบดดันห่นต่างกีดก้อมก้าตัวบดด้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้ อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวัน ที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช25 6 5วันนี้เป็นวันเดือนหกเหนือขึ้น14ค่คำเดือนหกเหนือขึ้น14คํา่ลำพรำบ่าเป็นวันโกนวันพูกเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเดือนเปงวันนี้เป็นวันโกน วันพุธกลางสัป,ปดาห์แล้วก็เป็นสัป,ปดาห์กลางเดือนมีนาคมโดยเดือนมีนาคมนี่มีอยู่สามสิบเอ็ดวันวันนี้วันที่สิหแล้วถ้าวันพุกวันที่สิเจ็ดก็คอนไปั้งปลายคอนไปั้งต้ายของเ,อเดือนละประเด็นนี้เึ่งเดือนมาแล้ว ยติโยมท่านทั้งหลายตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนะวิกรมวัดปากตางเจริญตำบดลดอยหลออำเภอดยอยหลอจังหวัดเชียงใหม่หับผิดชอบในวันติด วันจันทร์วันการแล้วก็วันพุธมาอยู่เป็นกูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถึงเวลาก็มาอูธรรมะมาสนัน,นาเผยแผ่ธรรมะคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเป็นประจำห้องกันลุกปุ๊กกันตื่นภผยตียังบลุกเตื้อก็เกยมตัวลุกมาได้แล้วเนอ ลุกมาได้แล้วตื่มมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักจังปายหลับลุกขวายกินพักจังเกาลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกขวายปาเฮลุกลานเป็นนน่เป็นข้าเน้อ เมื่อลูกมาแล้วก็มาฟังธรรมกันฟังธรรมะกันรายการที่จบไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นรายการบรดกธ,ธรรมพื้นเมืองเตศเตสนาธรรมโดยพระครูสังฆลักษ์ธนาอัตรรตณสิริวัหลิกาลามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลพููร เข้ารายการตั้งแต่เวลาตีสามเกิงแต่ในเครือข่ายขึ้นสีขาวนี้ญาติโย,ยมได้ฟังตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าก่อนหน้านั้นอาตมาลับลืมตื่นวันนี้ยอมหับหลับลืมตื่นบัดตื่นตรงตามเวลาสักกำสามโมงคนเท่าก็บ่ได้ฟังสัก,กรำรต้องขออภัยสัายาติโยม แต่คืนนี้ปิกมาดึกหน่อยสี่ทุ่มกว่าจาทะทำภาระธุระอาบน้ำอ,บอาบน้ำเกอดมันมบรเหรอลมันมบับปุนเวลาพอล่วงเลยสิบเอโมงไปแล้วแล้วก็ลืมปุ๊กนาฬิกาเออลืมปุ๊กนาฬิกาก็เลยบัดตื่นบัดตื่นสะดุง้งตื่นกำ สามโมงห้าสิบโอลำเวลาไปจัดนักอบหยัดยมไปได้งินเหีย้ยเจ้าเดียวเนาะในเครือข่าขึ้นสีขาวนี่บางคนบางท่านคนเท่าคนแก่ก็เป็นกระวนก็งวายเคยฟังตลอดแล้วบ่ได้ฟังเนีย่ยเจ้าเดียวนี่ปวดโธเดือดร้อนกันแบบเป้จะหอดจะโทรมากูเตือนี่ฟังอย่างปกติ อ่าบ่ได้ฟังเห็นเจ้าเดียวก็โอ้อยาติโยมจะเกิดความรู้สึกว่าเออเหมือนนอขา,ขาดอันยังไปสักอย่างหนึง่งแต่ประเดีนี้ก็ได้ยินครอบคลุมพร้อมกันหมดแล้วเนอะึงเวียงป่าเปาตึงเมืองน่านตึงในเมืองเชียงใหม่ตึงเมืองลี่หลายหลายที่หลายหลายแห่งอู้ถึงเมืองลี่ก็ว่าเออเปิ้นฝากพราคูเสน่ห์มา ว่าจะอ่านจื้อหรอเปิลแต่ว่าก็บม่ได้อ่านเพราะว่าวันการบ่มีรายการวันนี้ถ้าบ่าลืมจะอ่านเนาะอย่าดิยมทานทั้งหลายก็อนุโมทนาเพื่อบ่เพ้่เป็นการเสียเวลาจะมาอ้สาระธรรมะเรื่องคลวัตธรรมคำว่าคลวัตธรรมนี่เป็นธรรมะที่ทำเมื้อคนศักสิทธ ถ้าเราจะมาแจกแจงรายละเอียดบอกว่าในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินี่ทำถึงสี่อย่างนี่ได้แก่สัจจะธรรมะขันติจะขะสามารถเนื้อคนธรรมดากลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้สัจจะอันที่หนึ่งถา้าจะแปลก,กันตรงๆง แปลกันตามซับคําว่าสัจจะนั้นหมายถึงความซั์ความซื่อความซื่อสัต์ถ้าเราจะขยายความตามซับแยกออกเป็นสามอย่างก็คือมีความจริงมีความตรงมีความแต้เอามารวมกันก็คือจริงแตะตรงจริงคือเบอร์เล่นตรง ในที่นี้คือความประพฤติตั้งกายตั้งวาจาตรงบะมีบายเบี่ยงบะมีบิดผิวแล้วก็เตะคำว่าแต้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าความบาเลวไหลแต่ถ้าในเชิงของการปฏิบัติจำง่ายๆสัจจะก็คือความจริงถ้าจะเนี่ยอย่างแล้วก็บะยอะๆแยะๆเนะ ส่วนคนในโลกนี้บลัมที่จะจริงกันเนาะลักษณะความจริงนี่เป็นเรื่องสำคัญตี่ต้องหูแล้วถ้าเขาจะแบ่งออกไปก็มีอยู่ห้าลักษณะจริงไอ้ยังหจริงต่อหน้าที่ 2. จริงต่อการงาน 3. จริงใจกับกับเวลา สีจริงต่อบุคคลแล้วก็ห้จริงต่อความดีตึงห้าอย่างนี้ญาติโย,ยมนำมาอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจละะักษณะที่หนึงจริงต่อหน้าที่หน้าที่ในที่นี้ก็คือว่าไยมีหน้าที่อันยั้งก็คือมีความจริงมีความจริงต่อกัน ไพเป็นสามีก็รับผิดชอบต่อหน้าที่สามีเลี้ยงครอบครัวให้ดีบ่แบ่งใจบ่ปันใจให้กับแม่ยิงอื่นจริงใจซื่อตรงกับภรรยาของตัวเองไยเป็นภรรยาก็มีความจริงใจต่อสามีทำหน้าที่ของภรรยา ดูแลบ้านนะบ้านจองหอเฮือนใหอเรียบร้อยบารักแห่วไปตังนอกบาเที่ยวเตรบาเล่นการพานันเผาผานสมบัติเป็นลูกก็ทำหน้าที่เขาเป็นลูกก็มีหน้าที่ที่จะพกปักหักษาวงตระกูลไว้ให้ดี ถ้าพ่อแม่เป้นแก่เท่าก็จะต้องเลี้ยงดูเปนเป็นทหารก็ทําหน้าที่ทหารเป็นตํำรวจก็ทําหน้าที่ตำํำรวจเ่รว่าจะเป็นอะไยังก็ตามนะจะต้องทุ่มเททําหน้าที่ของตัวเองให้ดีอันนี้ฮองว่าจริงต่อหน้าที่อันที่สองจริงต่อการงาน เมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีงานตัวมาเนะเป็นสามีก็มีงานของสามีคืองานที่จะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นภรรยาก็มีงานของภรรยาเป็นลูกก็มีงานของลูกเป็นพระก็มีงานของพระ งานของพระก็คือเผยแผ่ธรรมะสวดโยโกโห้องปฏิบัติวัดว่าเผยแผ่ศาสนาเป็นอนย่างก็มีหน้าที่ตามที่ตัวเองทำยิ่งอายุนักหน้าที่ก็นักขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อหน้าที่นักขึ้นงานก็ตวยมายกตัวอย่างอย่าโยมทันทีที่เฮาเกิด หน้าที่ติดติดตัวเฮามาคือหน้าที่ที่จะต้องเป็นลูกดีดของป่อของแม่ลูกด,ดีจะต้องไปแะอ่อย่างพ่องในนี้งานก่อตัวมาเมื่อป่อแม่มีน้องเข้ามาแถมเฮาก่อทำหน้าที่ของปีของอ้ายก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติพอน้องเนอะ เลี้ยงน้องเนอเนี่ยใหญ่ขึ้นมาเข้าไปโหงเรียนก็มีหน้าที่นักเรียนในโหงเรียนเปิ้นก็มอบหมายหน้าที่ให้เฮาแหมเป็นหัวหน้าจันกาอ่าเป็นประธานนักเรียนกรเป็นกรรมการนักเรียนกรเป็นอญญะไรอย่างกาเป็นอะไรอย่างก็มีหน้าที่หน้าที่ที่จะต้องทำงานนั่งกัดทยอยตัยมาคนที่ จริงต่อการงานบ่าว่าอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อยังก็จะทุ่มเทในการทำหน้าที่นั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เน้นเมื่อบวชมาเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นพะระทำให้เต็มตีนะบัต้องขยักเอาไว้เพื่อ,อ,อจะนั่นจะนี้เนาะ คือมีความประพฤติตื่นเจ้าขึ้นมาสวสดโยโกฮองเป็นนักปฏิบัติน่ะต้องปฏิบัติกันชนิติวะทุ่มเทจะญายาโยมเพราะชีวิตเฮาเนี่ยมันมีเสี่ยงไปตึงวันตึงวันชีวิตมันมดไปตึงวันตึงวันอยาโยมตัวอย่างอย่างที่เฮาฮู้ๆกันอยู่ก็มีอย่าง วีละบุรุษตลอดจนถึงเจ้าฟ้ากษัตริย์ในอดีตพระเจ้าตากสินเนี่ยถึงเวลาเปิ้นจะตีเมืองจันทบุรีเปิ้นก็ทุ่มเทเหมือนกันเมื่อแรงวันนั้นเมื่อทหารกินเข้าปลาอาหารอิ่มดีแล้วพระเจ้าตากสินเปิ้นก็ทรงหฮือ ตบหม้อแกงตบหม้อเข้าเผาลงอาหารบเหลือแล้วก็ประกาศอย่างเฉียบขาดว่าคืนนี้จะต้องตีเมืองจันท์ให้ได้นะแล้วเข้าไปกินเข้าในเมืองแต่ถ้าไปตีเมืองจันท์บได้ก็จะต้องตายอยู่หน้าประตูเมืองนี้อดตายกันตึงมู่เนี่ย ญยติดยมการทำงานต้องทำอย่างนี้ทุ่มเทนะแล้วไปเนญายอันยังทำมาอย่างก็จะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ยิบงานอันยังขึ้นมาแต่ละชิ้นก็ต้องทุ่มเททำให้ดีอย่าไปทำสุลุยสุล่ายจะไปทำซุยซุยทำแบบขอไปทีเกิดเป็นคนแล้ว อย่าไปทำแบบมักง่ายทำเพื้ดีที่สุดเจ่าที่เวลาจะอำนวยดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ที่เขาเสาะหามาในตอนนั้นดีที่สุดเท่ากับตี่งบประมาณเปินมีหือ้อเปินกำหนดฮื้อเมื่อเกิดว่าดีที่สุดแล้วก็ทุ่มเทบ่ต้องขยักบ่ต้องกักไว้หือมัน มีความเพียรใหม่ๆก็ยังบัดชำนานก็อาจจะมีการติดคัดคัดข้องเพราะว่ากำลังเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเมื่อเคยทำงานเมินเข้าเมินเข้าก็เกิดความคล่องตัวคนเฮาบางทีมันก็แปกไปทำงานใหม่ๆนี่โอ้มีความขยันเพราะว่าอยากจะฝึก อยากจะจ้างอยากจะทำเป็นเมื่อจ้างเมื่อเป็นแล้วเกิดความคล่องแล้วขี้ค้านธรรมะเออเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ทรงอู้ถึงเรื่องทำนองนี้ไว้เหมือนกันพระองค์ได้ตรัสไว้เตือนหนึ่งว่าราชสีเวลาจะตะปบ เอาอาหารมากินเนี่ยอาหารของราชสีนี่บอกว่าจะเป็นกวางเก้งแม้แต่จ้างก็มีนะราชสีนี่จะตะปบด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดแม้สัตว์ตินนอยลงมาราชสีมันก็จะตะปบด้วยความระมัดระวังเหมือนกัน เออย่างเฮาหันแมวเวลามันจะตะคุบหนูเนี่ยมันจะระมัดระวังน่ะตะปบด้วยความระมัดระวังแม้ที่สุดล่ะจะสี่จะตะปบก,กระต่ายตัวน้อยๆน่ะถึงแม้กระต่ายตัวนั้นแบบมีเขี้ยวแบบมีเล็บน่ะมันเกาะตะปบด้วยความระมัดระวังเจ้าๆกัน เป็นจะได้ถึงเป็นอย่างนี้องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเพิ่มเติมขึ้นมาราชสีมันนึกอยู่เสมอว่าราชสีตัวใหญ่อย่างมันถึงอย่างใดย่างใดก็ต้องบัหือเสียเหลี่ยมนะถ้าไปตะปบกระตายแล้วกระตยหนีไป ก็เสียสักศีรดสีแถมอย่างหนึ่งญาติยโยมเฮาจังได้ยินกรรมพังเพยว่าเฮือลมเมื่อจอดเฮือลมเมื่อจอดกรรมนี้เนี่ยญาติยโยมใจกับคนที่เคยทำดีทำอย่างมาสม่ำเสมอดีตลอดแต่เมื่อเกิดความประมาทในตั้งปลาย เพราะบัตั้งใจทำใหื้ดีที่สุดทำสักแต่ว่าทำอย่างนี้ใจบ่ได้ญาติโยมต้องทำใหื้อดีพร้อมต้องทำใหื้อดีหมดจนภัยภัยก็เกิดว่าทำดีที่สุดทำดีเต็มตีเนี่ยจเจริญพรจจจเจริญพร เปิดเพื่อฟังเสียงตัวเกา่าเออนะโยมจะไปโทรเต้อกะมีตึงวันเนาะคนเท่าท้าจะเมาเล่นโทรศัพท์แล้วก็เอามือไปต่ำเขาใส่จะไปเล่นโทรศัพท์เต้อกะเนาะอ,อยู่นิ่มๆฟังก่อนนอนก่อนนอนนิ่มๆฟังก็ฟังห่นก่อนฟังจบบานได ถ้าเปิ้ลบอกขึ้อโทรก็ก้อยโทรถ้าเปิ้ลบบบอกขึ้อโทรก็จะไปโทรเตื้อาจารมาก็น,นึกว่าวิทยุดับเออจะไปเล่นโทรศัพท์เตือไมมอุย้ยเฮยอยู่เฉยเฉยนิมน่มๆสวะก่อนจะไปเอามาขวยมาญหติเตืาเสต้อเอามาคว่วยมาญายิดเอามือไปต่ำใส่โทรหาคนนั่นโทรหาคนนี้เนี่ยมจ้ามแจ้งเน่ะนะ ฟังเฮ่อมันจบเสียงเหยียกนกาเนาะไปถึงไหนแล้วนี่อยติโยมไปถึงจติว่าทำมันยังก็ทำเฮ่อดีทำเฮ่อแตะลักษณะที่สามก็คือจริงใจกับเวลาคือใจเวลาที่ผ่านไปใื้อมันคุ้มค่านะเรื่องบ่เป็นเรื่องก็จะเอาไปมากึก บ่ต้องไปเนะไปทํามันเสียเวลา,เอ,า,อวาเออเขาเกิดว่าเรื่องแบบเป็นเรื่องเสียเวลาเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันบ่ได้ผ่านไปบ่ได้บ่ได้นะ่ศรัทธาญาโยมเวลาที่ผ่านไปผ่านไปนี่มันเอาอายุเอาชีวิตเอาไปตัวเนะฉะนั้นญาติโยมถ้าโอว่า เฮาไปเสียเวลากับเรื่องบบเป็นเรื่องเนี่ยโอ้อยิดยมเออมันบบคุ้มค่ากันหรอเออถ้าจะบอกแถมกรคาว่าเสียเวลาบบได้เนี่ยความหมายมันก็เบาไปโอ้ยะแบบย่ยไปอย่างเสียเวลาบบได้มันบบเสียนะเพียงแค่ว่าถ้าเฮาตั้งใจทำํำถ้าเฮากึดมันก็ตึ้มเสีย เนี่ยญาติโยมถ้าคนกึศจะเสียมันก็ความคิดมันก็ขาดทุนตั้งแต่กึศแล้วเนี่ยญายติโยมทั้งหลายเขาต้องบอกว่าเสียชีวิตไปบาาัไดบัไดอันนี้มันชัดเจนเนะเาะพอเวลาผ่านไปมันเอาอายุเอาไปเอาชีวิตเอาไปตัวเนี่ยฉะนั้นญาติโยมเขาควรเลือกทําแต่สิ่งดีๆทาสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อตนต่อผู้อื่นต่อสังคมนะจะไปอู้เป็นอันขาดว่าอยู่ว่างๆบางหูเฉยแยงยังอีนะอ้อยู่บได้บงหูจเจยแยงยัง,ยยงมีกะอยตาโยมที่เขาจะต้องทำอเขาก็มาดูจิตของตัวเองอ้สบายวันนี้มหูเจยแยงยังเขาก็มานั่งพิจรารณาลมหายใจ มาทบทวนวันเวลาที่ผ่านไปเอ,อ้เฮออาก็มีเวลาอยู่บนโลกนี้แถมกี่เดือนกี่ปีเขาต้องคิดอย่างเนี้ยอ้อยังที่มันเป็นความดีอ้อยังที่เขาควรจะเห่งทำาให้มันเกิดประโยชน์เขาก็ทำเนี้ยนย่าอย่างเขาบัญญัติบัตรทำนี่ถ้าคนที่คิดอย่างนี้ คนที่บอกว่าวันนี้อยู่ว่างๆบอกหูเจเนียอะไรอย่งแสดงว่าเป็นคนที่มีความบัจริงต่อเวลาลักษณะที่สี่เขาจะต้องจริงต่อบุคคลคําว่าจริงต่อบุคคลก็คือว่าเข้าหาภายัยคบภัยก่อนื่้คบด้วยความจริงใจับใจเพียงแค่มายามานยา ฉากหน้าเนี่ยคนเฮานี่บางทีก็จมจมว่าทำคุณค้นบ่ขึ้นผมนี่อบ่มีเปืื่นแต้ยังนักการเมืองว่ากันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาบอเนีเ่ยถ้าผลประโยชน์ชมกันแล้วก็เป็นว่าดีไปเจอกันมดถ้าผลประโยชน์บ่ชมกันก็เป็นว่าลุแตกกันไปเ ญยติโยมตั้งหลายความจริงแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนะเขามีความบัจริงใจบัจริงจังกับปนก่อนน่แล้วเขาจะมาจริงใจจริงจังกับเฮาได้อย่างไรเวลาเขาจะมีเปื่อนมีฟงคบหาสมาคมกับภัยเขาก็บอกเขาว่ามีธุระเดือดร้อนอะไยังก็บอกเนอโจยได้ก็่อย แต่บกกองเปผนมาขอจ่วยขอเปิ่งแต้กับน่ะบิดผิวสันหาสรารพัดเหตุผลมาอ้างมาแก้ตัวอย่างนี้ก็คงจะเบ่มีภัยจริงใจตัวมีเรื่องหนึ่งใครเตือนอย่าโยมตั้งหลายน่ะโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นคนหนุ่มคนกรรม รอ,ออ้อนโลกลานถ้าหักจะคบกับเปื่อนกันเป็นเปื่อนกันนะธาตายิโยมจะไปจวนกันเล่นแช์กับเปื่อนแช์ในที่นี้คือว่าจัดกลุ่มกันขึ้นมาเปียแชเปียเงิน,นสองอย่างนี้ การเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์กันหาความจริงใจอันยังมาได้เพือนกันมีอันยังต้องจ่วยเหลือจนเจือกันติดคัดกันเรื่องใดนะก็สามารถจ่วยเหลือกันนะศรัทธาญาติโยมโอ้ถ้าไปตั้งกลุ่มตั้งอันยังกันขึ้นมานะกระเดียวก็เกิดเรื่องอะ่ะนี่ศรัทธาญาติโยมเนาะ มีข่าวออกมาฮอหันตลอดแสดงว่าอันนี้บะจริงใจจริงจังต่อกันลักษณะที่5คือตรงต่อความดีจริงใจต่อคุณธรรมความดีจะเน่้อัยงก็ช่วยเหลือเพื่อนก็ดีทำตามหน้าที่ก็ดีก็ต้องมีคุณธรรมกัมกับ จะไปให้คนอื่นได้เดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่เปิ่นทําดีกับเฮาจะไปให้เปินได้เดือดร้อนไปตดยเป็นทหารเป็นตำรวจได้รับคำสั่งให้ไปเคลียร์พื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายก็จะต้องเคลียร์เฉพาะคนบดีคนหายแยกเอาคนดีๆไปบดีเอาไปปะ,ป,ะปนกันน่ะ ไปใจว่าโอ้ปอกกอเปิ่นว่าเคลียร์พื้นที่เนี่ยจัดการไปเหยมดถึงหล่ออ่อนคนใหญ่เน่ยเป็นตำรวจก็ไปยับผู้ตรองหาน่ยกลัวจะยับมาก็ได้ความเหนื่อยอยากลำบากเนี่ยบ่ดีไปแก้แค้นโดยการซ้อมผู้ตรองหาน่ยในการที่จะทำ ะใสโพดตรองหาปากแข็งก็จะต้องใจความอดทนพยายามใจปัญญาะจะไปใจวิธีทารุณบีบคั้นให้เขาได้รับสารภาพต้องนึกถึงคุณธรรมความดีเพ้่นักนะเป็นอันสรุปความได้ว่าคนที่มีสัจจะคือคนที่ทำอยังก็ทุ่มเทนะ งานนั้นก็ออกมาดีเข้าหาภายัยคบไผยก็ทำด้วยความจริงใจใบใจยว่าจะมาสรรเสริญต่อหน้านินทาลับหลังอถ้าจะคบก็คือคบถ้าบอ่คบก็คือตัดบัญชีไปเลยเนี่ยัาธยายโยมท่านผู้ฟังออจำได้ก็ว่าวันที่พระพุทธเจ้าเปินตรัดสรู้เนี่ย พระอ,องค์นั่งสมาธิคูบันลังแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานทุ่มชีวิตไปเลยว่าแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังบาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณน,นี้ตัวเราจะบัญยอมลุกเป็นอันขัดนี่ ญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ทุ่มเทเป็นตัวอย่างเฮาเป็นลูกตถาคตเฮาก็จะต้องตัวทำตามหมู่บรรดานักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงสอบบางโรงเฮียนเปิลก็สอบแล้วบางที่ก็เกียมตัวจะเข้าไปเสาะเรียนที่ใหม่นักเรียนนักศึกษาทั้งหล ตอนตี้กำลังเฮียนก็ทุ่มเทฮื้อเต็มตี้จะไปเมาห่วงเมากังวลไปเสาะแฟนน่ะก็มาอ่านจเฮียนบ่จบน่ะศรัทธาญาติโยมเอ่อถ้าเียนบ่จบก็มีหวังว่าอนาคตก็จบน่ะจบอย่างเดียวคืออนาคตจบไปเลยนี่ศรัทธาญาติโยม เวลาเราไปวัดไปวาเราก็จะต้องทำใจของเราให้พร้อมทำายให้พร้อมสมาธิก็ควรจะตั้งใจปฏิบัตินะมาวัดก็ใื้มาการแตะใส่บาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมมาเจริญจิตนะถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติก็เราก็ต้องทำาาศรัทธาญาติโยมาดังาย เรื่องอดีตผ่านไปแล้วก็บกตรต้องเก็บมาคิดนะ่ะบตรต้องห้องมันปีกมาแถมนะ่ะอนาคตก็บกตรต้องไปกึดนักกึดก็เดียวมันก็ตุกไปบาดได้เพราะมันยังมาบัดถึงนะ่ะมาบ่มากับโบหูตอนเนี้ยตอนที่เขาอยู่อยู่เนี้ยแนนอนที่สุดศรัทธาญาติโยมคุณธรรมข้อที่สอง ตัวนี้คือรำวัดธรรมะธรรมะนี่แปลว่าการฝึกเนาะหยาดยมเกิดเป็นคนจะต้องฝึกฝนปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดนะบอด,ดีอยู่กับตีขณะที่คนอื่นเปินหล่นพ่องเตียวพ่องแม้ตีสุดเปินยังการเ,าเขาจะไปเมาลับเมานอนเปิ่นไปกี่ก้าวแล้ว เปินลูกกี่โมงแล้วนะเฮาจะไปมัวเกียดตค้านเมานอนกาเดียวก่อนกาเดียวก่อนนี่ก็เจ้าก็ว่าเฮาถอยหลังออโลกมันหมุนไปบยุทธ์นะความหูวิชาการต่างๆมันก้าวหน้าไปติดตๆเอาง่ายๆอย่างบระเดนีน่เทคโนโลยีโทรศัพท์ก้าย่างกะมันล้ำไปเนี่ อันนี่เขาจะต้องฝึกหัดตัวเองเรื่องฝึกตัวเนี่ยสำคัญภัยที่มีผู้ใ้บังคับบัญชานักๆบอกว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองบอกว่าจะเป็นพออ้อเป็นอธิบดีเป็นภัยก็ตามที่มีลูกน้องอข้าราชการแม้กระทั่งเป็นผู้หับเมาป่อกะอินะถ้าบ่ฝึกตัว ก็เป็นว่าไปบอลอดนอกจากต้องฝึกทางด้านวิชาการแล้วจะต้องฝึกแก้นิสัยใจคอของตัวเองไปตัวยอนะฝึกแก้นิสัยตัวเองคือฝึกตัวด้านคุณธรรมเนี่ยอยติโยมท่านสาธุชนท่านบุฟังทังางยความหดตัางโลกนั้นถึงจะก,ก้าวหน้าอย่างใดก็ตาม เฮาทั้งหลายก็ยังสามารถเหียนตันกันได้บ a n y าแต่คุณธรรมหรือว่าความประพฤติของเฮานี้กลัวจะแก้ได้นี่แต่ละอย่างละอย่างโอ้มันยากแสนยากฝึกยากแก้ยากการแก้นิสัยบดดีแต่ละอย่างเนี่ยบัลลจะแก้ง่ายๆต้องพยายามแก้จะแก้ให้นักให้น้อยอย่างใด ก็ต้องพยายามแก้กันต่อไปวันหนึ่งมันก็จะหมดจะเสี่ยงพระพุทธเจ้าตอนที่เปินปั้มเป็นปารมีเป็นโพธิสัตว์ในจาตก่อนนั้นความห้ความประพฤติของพระองค์ก็ยังหย่อนอยู่เนี่ยเหมือนเดียวกับอย่างคนทั้งหลายบางทีก็ล้มลุกคุกคานนะ่ บางชาติก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเสือเป็นจ้างเป็นกวางเป็นเก้งโอ้ง่ายๆก็คือบางชาติก็เกิดเป็นสัตว์บางชาติก็เกิดเป็นคนบางชาติก็เป็นคนยากจนก็มีบางชาติเป็นกษัตริย์เป็นนักปราชญ์อี่ยบางชาติเนี่โอ้สบักสบอาย เอาจังได้ยินเวลาเล่าเรื่องโพธิสัตวเจ้าเนี่ยโอ้ล้มลุกคุกคันเอาน้องตายน้องตายบุญนะ่ะแต่พระองค์ก็พยายามน่ะญาติโยมน่ะสังเกตจากเรื่องชาดกต่างๆที่นำมาเล่าให้ฟังโพธิสัตเจ้านะ่ะเฮาท่านทั้งหลายเฮาได้ประกาศตัวของเฮาว่าเขาเป็นเจ้าพุทธเฮานับถือพุทธศาสนา ก็เจ้าก็ว่าเฮามาเป็นลูกของตถาคตเฮาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนะอ,อย่างที่บด,ดีก็แก้ไขฝึกใจให้ดีนะอห้มันใจของเฮาคือมันคุ้นเคยกับความดีนัก,นก,นกอยาิโยมเนาะนะมีปัญหาถ้ามีแต่วิชาการอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้นะต้องมีคุณธรรมต้องมีธรรมะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในตีทำงานหลายอย่างผู้ใต้บังคับบัญชาบับปับปรุงตัวเกา่าน่ยโดยเฉพาะความประพฤติบางคนปรับปรุงเฉพาะความหู้ซึ่งความหู้จังโลกนี่เออบำเมินบานานหอ่อนรุ่นใหม่มันก็โต้จันมันอาจจะแซงเขาไปน,นี่เขาหนีบ่บบป้นเพราะเขาแก่ลงทุกวัน แต่คุณธรรมนี่เขาต้องสูงกว่าเขานะี่คุณธรรมนี่ทางที่ถูกที่ควรก็คือด้านวิชาการเขาก็พยายามศึกษาคนา้นคว้าจะนักจะน้อยอย่างใดก็เอื้อมไปนะี่พร้อมกันนั้นเขาก็จะต้องปรับปรุงคุณธรรมในตัวของเขาทำตั้งแต่เนินเน่นเเมื่อถึงเวลาแล้วถึงแม่าอ่อนรุ่นใหม่จะโวยมา านวิชาความโู่เขาดีแต่สิ่งที่เฮามีให้เขานั่นคือคุณธรรมเนี่ยมันยากที่จะตัวกันตันเนาะเมื่อเฮาเป็นผู้บังคับบัญชาเฮามีคุณธรรมเหนือเขาเรื่องการปกครองมันก็ง่ายอเขาก็จะมีความเกลงใจเขาก็จะมีอ่าการ อาเขาลบนับถือแต่ถ้าเขาแบบมีคุณธรรมเหนือกว่าเขาเขาก็บ่มีความเคารพนับถือเขานี่ศรัทธาญาติโยมออเขาก็จะต้องอาศัยคุณธรรมเนี่ยแล้วลูกหลานเราอ่อนล่นหลังเขาก็อาศัยเขาโดยเอาคุณธรรมเนี่ยมาจี้แนะบอกเรื่องการปกครองผ่องเรื่องคนผ่อง เรื่องการถนอมน้ำใจกันพ่องเรื่องการเฮือกำลังใจกันพ่องเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยเรื่องการติดต่อผู้ใหญ่แล้วแถมหลายสิ่งหลายอย่างเราอ่อนเขายังจะต้องกับไหวเฮาเนี่ยต้องยกเฮาเออ่เือเป็นผู้ที่ซักซิดประจำหน่วยงานประจําที่ทำงานนั่นแต่ถ้าเขาขาดคุณธรรม มันก็เกิดปัญหาสารพัดเล่นพักเล่นพวกปัดแข่งปัดขาก่อกรรมก่อเวน้นจิตใจคุณมัวที่สุดแล้วองค์ก่อนนั้นหน่วยงานนั้นก็เละเทนะนทีนี้เมื่อเละเทะก็เป็นอย่างไรอ่ะญาติโยมไปหมรอดนีดตีไปก็คือว่าไปบรลอดนั่นอ่ะรัทธายาติยม นานตั้งใจฝึกคุณธรรมยิ่งฝึกยิ่งดีแล้วจะเป็นอนย่างอื่นบ่ได้เฮาก็จะเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็จะต้องบาลำเอียงคุณธรรมที่ผู้ใหญ่ต้องฝึกคือบ่งเ้มีอคติต้องมีความลำเอียง ถ้าลำเอียงแล้วไปกึดออียังวินิจชัยอียงก็จะพิษจะเสียบางคนลำเอียงแม่กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆหมาบ้านเขาอคบกันหมาข้างบ้านจะอี้บดายเรืองโคดแตนหมาเนี่ยจัททายัดยมทั้งหลายคือเอาหัวใจไปผูกกับหมานี่อันนี้เป็นคนที่ เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาเนี่ยเนี่ยธาญายิโยมเรื่องเล็กบัลําเอียงแต่เป็นลำเอียงเรื่องใหญ่เนาะบอกกองลูกตัวเก่าเป็นเล่นกับลูกเจ้าบ้านลาอ่อนมันพิษหัวกันทาไปทาม,มาบางทีก็บรรถามเห็นเลยเออว่าลูกตัวเก่าถูกมดเออลูกตัวเก่าโดนลังแกเนี่ยเป็นเนี่ยอย่งฮึ เข้าข้างลูกตวัวเองทันทีกำนันจะไปเล่นกับไพรามาได้ละเออจะไปเล่นกับมานะนายนี่นะนางนี่นะเออพ่อแม่มนเจเหมือนปอเปื้อนเนอแม่แม่มเจเหมือนปอเปื้อนเนออีะแล้วลูกตวกัวเก่าจะบ่มีเปื้อนนะนะจะไปเล่นกับลูกไพรออกก็มีก็เรื่องเนี่ยอันเนี้ยเมินไปเมินไปจะกลายเป็นพ่อแม่ลังแกฉัน ฉะนั้นญาติโยมจะต้องฝึกใเพื่อเป็นคนบัลลัอกยังให้ได้การฝึกนี่ฝึกจะได้ก็คือการฝึกดูใจตัวเองให้มีความละเอียดอ่อนเพื่อมีกำลังอ่าถ้าใจเขามีความละเอียดอ่อนใจเขามีกำลังแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันแบบมีทางว่าความบดีจะเข้ามาอ่า เมื่อบาลำยังบาม,มีอคติกระไผโอ้กำนั้นลอยลำเลยเป็นอื่นบ่ได้เอาไปคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถ้าจะอู้โดยสรุปกรรมบัตธรรมะคือการได้ปรับปรุงตัวเก่าโดยเฉพาะด้านคุณธรรมนอกจากจะทำการทำงานทำอะไรอย่างขึ้ดีขึ้นแล้วเหากกบอดีไป ก่อกรรก่อเวนกับไผสามารถยับยั้งตัวเองให้ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้มันคงไปอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นนะอันที่สามาำว่าขันติขันติคือความอดทนเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งตั้งใจบางคนพอตจังนอกรูปร่างใหญ่โต เป็นนักมวยนักกล้ามหลางกายแข็งแรงท่าทางแข็งแรงเหมือนกับยักเออสัทยาญาติโยมแต่ว่าใจปาซิวฝนตกแดดออกสักหน่อยก็จมห้อนห้อนนักหนาวนักบะยอมทำงานอิวนักอ่อิมนักหิวนักก็บะยอมทำงานคนโบราณว่าคนอย่างนี้ มันแข็งตังนอกอ่อนตังในตรงกันข้ามกับบางคนตัวน้อยเดียวเฮ้อแบกก็แบกเฮ้อหามก็หามเมื่อทำงานแล้วบัทิ้งงานติดตามนี่ติดตามงานฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะห้องกาออบักกระทบกระเทืนอนโบราณเป็นว่าคนอย่างนี้ อ่อนดังนอกแข็งดังในบางคนก็แข็งดึงนอกจึงในรูปร่างกำยำใหญ่โตทรหดอดทนจิตใจเข้มแข็งไปตัยคนที่จะแข็งตึงรังในได้เนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมอย่างหนึ่งนั่นคือขันติ <c oughs> คือจิตใจเข้มแข็ง <c oughs> อาจหารารเริงในความดี ทอนตัวจากความชั่วนะจะตัวน้อยหรือตัวใหญ่มันบม่สาคัญอย่าโยมคะแนนมีคุณธรรมมีความดีอันที่สี่ขันติสุดท้ายแล้วอดทนต่อความลำบากจากตําอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่ออานาจกิเลสตั้งหลายนี่ าติยโยมอ่พอเวลาแล้วมันหมดลงไปเหรอเฮ้อเอาไกยมาต่อกันในวันพุกนอเวลาเดียวกันนี้ตีห้าถึงหกโมงแต่ว่าวันพุกนี้คงจะไปนั่งอู้จูตี้ด้ยนางแก้วปุ่นเนออาตมาก็จะไปบ่ายนี้เดินทางบ่ายนี้ เดินทางบ่ายวันพูกเป็นวันพระวันศีลก็จะได้ร่วมกันปฏิบัตสิสวดโยโกโห้องอยู่ที่ม่อนพระสีสองเมืองตื่นเจ้ามาไหวพระสวดมนต์ขำมาไหวพระสวดมนต์เพราะว่าเป็นวันพระวันศีลตัวเนะาะาัติาิโยมจังายตีห้ากับห้าสิบนาทีก็บดีลืมกันญาติโยมในวันที่สิบ ก็คือวันฮือญาติโย,ยมจะไปร่วมกันสวดมนต์รันร่วมพิธีพุทธาพิเศษติม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองกับวันที่สิบแปดเริ่มเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปในงานนั้นก็จะมีการได้อ,อบรมสมโพธิไขาตาพระเจ้าเบ,าเบิกเนตพระสี่สองเมืองที่ปิดทองไป แล้วก็อบรมสมพดองค์เจดีแล้วก็พุธาพิเศกเหรียญภาษีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วเหรียญน,นี่นะ่ะฮับได้ฮับได้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าไปเนอะวันที่สิบแปดนี่ยังมาได้เตือ้อเปิ้ลมาได้เข้าพิธีเตือ้อเฮือไปฮับวันที่สิบเก้าปุ่นก่อนนะอันนี้ก็แจ้งเฮือทราบไพ่จะไปนอนก็ได้เนอะ เป็นนอนฮั่นอ่าเป็นขั้งประวัติศาสตร์สุดท้ายละอย่าดยมนะปิดท้ายละอันี้ก็มีข้อระวังน่อยหนึ่งไครจะไปก็เกี่ยยากันยุงตะไคร้หอมกันมแรลงบอกกองขึ้นไปปุ๊บก็ทาเห็นอแมงมันคบยุงมันคบนะเกี่ยไปตัวของไปของมันสเปร์เจลกอฮอนะแล้วก็ภาพ ปิดจมูกปิดปากหรือว่าหน้ากากอนามัยเกียมใบเหี่ยอุ่นใจอ่าเดิเวลาก็อยู่ในถุงเาฮะจกออกมาล้างมือผ้าปิดปากปิดดังหน้ากากอนามัยนี่ก็เกียมไปสักสี่ห้าผืนมันจะว่าผืนเดียวตลอดงานอันทีเขาก็เปลี่ยนอาตมานี่เปลี่ยนเวลาสวดมนต์สวดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนบางที สองสามชั่วโมงก็เปลี่ยนผืนนะมาได้เอาใส่ตลอดเก่าเอาก็เเกียมไว้ฮะน,นะนะอยาติียวมาใส่ถุงใส่ยังไปอ่าถึงสองสามวันเนี่ยนะบัตรเฉพาะสิบแปดสิบเก้า,า,านี่ก็เพื่อนจะยกยอดชัดตอนบ่ายมา่งไงน่นก็นอยติโยมทยอยไปรับเหรียญจะไปปู่จ้าผ้าแพกาจะไปร่วมบุญอื่นๆกาเกาะทยอยกันไปเมื่อไงคนบ่หลายจะไปถวายเพนพระกา อย่างวันนี้วันพูกญาติโยมจะไปก็ได้นะอยู่ใกล้อยู่หิมวันนี้ก็มีพระคุณเจ้าไปเพิ่มแหมรูปหนึงก็มีสองบืดไปเพิ่มแหมงสามก็เป็น5นี่นะวันศีนวันที่17กเจ็ดญาติโยมจะไปใส่บาตรท,ทาบุญเปนบ่นมีการตักบาตรแต่ว่าญาติโยมไปถวายพระทหารเจ้าได้เนาะไปถวายตึงเพนวันที่17บเจ็ดสิเก้าเนี่นะ วันที่สิบยกยอดชาดเวลาบ่ายสองแล้วก็วันที่สาวนัก็หัววัดเข้า250บบาทแล้วก็ฟังซอวันที่สาวเนาะพอเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาขอนำรายการจากลาสัทธาไปก่อนรายการต่อไปก็ฟังหลวงพ่อพระคูวิศิตศิลพรวัดบางสิ่งค์คำป้าอาตมาถหม่วันพูกมาเจ้าโจกดีมีใจ Ա น്ยุวันโหนสุขังปราง